เราจะไปตามเส้นทางนี้นะคะเมื่อออกจากฝ่ายน้ำนะคะเราจะไปตามเส้นทางนี้นะคะสู่อำเภอสำโรงทาบอีก7กิโลนะคะเพื่อนๆป่ะตามมานะคะจะเจอบ้านไหนกันอีกข้างหน้าเนาะอาจจะมีการสายบ้างนะคะบ้านเสม็ดตรงไปข้างหน้าบ้านหมื่นสีอันนี้ก็จะเป็นเขตของคเมนะคะภาษาท้องถิ่นก็จะเป็นภาษาคเมเนาะอุ้ยหายไปไหนมองไม่เห็นแดดนะคะโอเคนะป่ะตรงไปข้างหน้าเลยโค้งอันตรายลดความเร็วไม่เป็นไรแล้วก็ไปตามเส้นทางนี้นะคะเราจะไปจุดอยู่ตรงมุมโน้นนะคะเราก็จะส่องภาพกลับไปอีกครั้งนึงนะคะอันนี้ไว้จะขับเบาๆก่อนนะคะรถไม่เยอะนะคะวันนี้นะบรรยากาศก็จะเย็นสบายนะคะมองไปข้างๆก็จะมีน้ำนะคะไว้มองไม่เห็นนะคะเพราะว่าแดดก็ขออภัยนะคะต้องดูที่ถนนด้วยเนาะชมบรรยากาศสองข้างทางนะคะก็วันนี้อีก7กิโลถึงบ้านหมื่นสีบ้านหมื่นสียังไม่ถึงตัวใจกลางอำเภอสำโรงทาบนะคะอันนี้จะจุดสุดท้ายก็คือจุดที่ตำบลจานแสนชัยเนาะโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราจะมองภาพไปอีกมุมนึงนะคะเดี๋ยวไปหาที่จอดรถก่อนเนาะเพราะว่ามันร้อนนะคะทางนั้นดีกว่าลงได้ไหมเนี่ยเนี่ยนะคะสุดเขตอำเภอห้วยทับทันนะคะจะมีป้ายปักบอกนะคะเพื่อนนี่ก็จะสะพานห้วยทับทันนะคะเชื่อมต่อเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะมีถนนไปไหนไม่รู้นะคะนี่นะคะมองกลับมาทางนี้ก็จะเป็นเก็บน้ำนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังไวๆเมาโมมอยมาตลอดเนาะโอเคจุดนี่นะคะก็มองกลับไปนะคะแล้วก็มองไปข้างๆนะคะมาหยุดตรงนี้นี่สุดเขตอำเภอห้วยทับทันตรงนี้นะคะต่อไปสะพานสำโรงทาบนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูอีกในคลิปหน้านะคะค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังไม่ลืมว่าปีที่แล้วไวไวเคยพามาตรงนี้นะคะแต่ไวไวมาในวันนี้จะมาดูความเปลี่ยนแปลงนะคะนี่นะคะยาวไปเลยนะคะเนี่ยเรากลับมาดูตรงที่นี่คือริมห้วยทับทันนะคะดูสีของน้ำนะคะก็จะเป็นคนทำมาหากินเนาะหาปลานะคะทำให้น้ำขุ่นนะคะมีทุกวันนะคะคนมาหาปลานะคะเนี่ยลำน้ำนี่จะไหลทอดลงไปสู่ทิศใต้ของลำน้ำนะคะไหลลงไปตามที่ไวๆเคยไปนำเสนอว่ามันจะแห้งไปนะคะมันจะแห้งไปเรื่อยนะคะอันนี้คือสายเลือดของเส้นเลือดของลำห้วยค่ะในระหว่างสองอำเภอห้วยทับทันกับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก็ไวๆห้วยทับทันกับสำโรงทาบนะคะอาณาบริเวณข้างๆก็จะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะคะก็จะเป็นป่าเป็นป่าธรรมชาตินะคะเพื่อนๆเนี่ยมองกลับมาทางนี้นะคะก็จะไปจุดมุมโน้นนะคะที่จะเป็นแหล่งอ่างเก็บน้ำนะคะไวไวก็จะยกสูงขึ้นไปเพราะว่าไม่อยากจะให้เห็นรถไวไวเนาะเดี๋ยวมันชนกับเรดาร์ข้ามมาฝั่งนี้อีกทีนึงนะคะเราจะต้องเก็บมุมของความ
จะโอ้ตรงนี้เราไม่ได้ดูใต้สะพานเลยเนาะเพราะว่าใต้สะพานน้ำจะไหลทอดนะคะตรงนี้น้ำก็ยังเหลือเยอะนะคะเหลือเยอะมากเลยนะคะชื่นใจนะคะมองเห็นน้ำนะคะลำห้วยฝั่งบนรู้สึกว่าจะอุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆไม่เหมือนช่วงล่างเนาะที่คอยรับหรือเขายังไม่ปล่อยน้ำไปก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่ามันจะมีอีกเส้นทางนึงนะคะที่จะมีที่เก็บน้ำเพื่อจะให้ไหลระบายลงสู่ลำห้วยอีกทอดนึงนะคะแต่เราไปไม่ถึงเพราะว่าถนนหนทางไปไม่ได้นะคะเพราะไปผ่านมาไปมองไปแล้วว่ามันจะเป็นก้อนหินที่เขาเอาไปดักข้างหน้าไว้คือจะไม่ให้รถใหญ่เข้าไปเลยนะคะจากที่ไปมองมาข้างๆนะคะไปไม่สามารถจะไปได้นะคะเพื่อนๆก็เอาแค่ว่าแหล่งน้ำที่เราพามาชมนะคะก็อุดมสมบูรณ์อยู่นะคะมุมนี้นะคะแต่เบื้องล่างก็ไม่รู้เนาะปกติมักจะดีตรงช่วงบนนั่นแหละเนาะอิทธิพลในการหล่อเลี้ยงต่อไปก็คือก็แล้วแต่เบื้องบนเนาะจะส่งไปให้เขาอันนี้ก็ขอให้ดุติธรรมบ้างเนาะอย่าหวังกักเก็บน้ำอยู่แต่ณที่เดียวกรุณามองเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยเนาะอันนี้จริงๆนะคะพูดจริงๆเลยวัยมองเห็นแล้วว่าการกระทำบางอย่างบางสิ่งเนาะก็ไม่เหมาะไม่เหมาะนะคะเนี่ยน้ำตรงนี้ยังเหลือเยอะเลยนะคะเพื่อนๆแต่น้ำเบื้องล่างน่ะแห้งหมดแล้วนะคะระวัยกำลังจะเช็คนะคะน้ำลดไปก็ไม่เท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะแสดงว่ายังไม่ปล่อยนะคะยังไม่ปล่อยไปสู่เบื้องล่างไม่น่าเบื้องโน้นถึงแห้งแล้งนักโอเคนะคะก็พารับชมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ไหนก็คอยติดตามไวๆนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมกดไลค์กดติดตามให้ไวๆด้วยนะคะขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับสายน้ำเย็นๆนะคะเราจะไปต่อที่ไหนตามมาค่ะก็มาอีกมุมนึงนะคะเนี่ยมุมนี้เราจะอยู่สูงนะคะเราจะมองไปข้างล่างนะคะแล้วก็จะมองเห็นความแห้งแล้งอีกแหละอันนี้ข้ามมาอยู่อำเภอสำโรงทาบแล้วนะคะก็จะมีความแห้งแล้งเกี่ยวกับลำธารลำน้ำอีกละค่ะนี่ก็ไม่ไกลจากลำห้วยนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้ปล่อยน้ำมาเหมือนที่เขาบอกที่ไวไวบอกนะคะว่าก็มีการกักเก็บน้ำก่อนเนาะก็ตามนี้นะคะทนกันไปนะคะน้ำขุ่นคลักเลยนี่คงจะไปหาปลากันเนาะนู่นก็เป็นป่าชาตินะคะป่าต้นชาตินะคะป่าอาณาบริเวณก็กว้างขวางนะคะเพื่อนๆนี่มองจากที่สูงลงไปเนาะสูงประมาณเกือบ10เมตรนะคะสูงประมาณเกือบ10เมตรนะคะโอ้แดดกำลังร้อนนะคะเอาสักหน่อยนะคะไม่มีดวงอาทิตย์ไม่ใช่วายนะคะนี่วายต้องลูกพระอาทิตย์ลูกพระอาทิตย์ไม่กลัวความร้อนนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆ